ือมีน่ะอันนั้นน่ะมันตีมูมาคิดโลแล้วแล้วก็วนกลับครับหนึ่งทีโอ้ยกลับตายแล้วก็สวนกลับอีกหนึ่งทีสวยสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมอาร์บิออนวันนี้อยู่เกมอีพิกเซเว่นวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่เก่งแล้วก็เป็นตัวละครที่กันตายแล้วก็ชุบหมูได้แถมยังสวนศัตรูได้อีกนั่นก็คือตัวละครของเซลีนแสงนั่นเองครับส่วนใครงงว่าผมทำไมมีเซลีนแสงเนี่ยมีตอนไหนเนี่ยผมไปยืม ID ของเหมียวจีเนียสมาหรือว่าช่วงของอาร์บิออน X เหมียวจีเนียสนั่นเองครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปดูสเตตของเซลีนแล้วว่าไปดูสกิลของเซลีนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสเตตพื้นฐานของเซลีนกันเลยครับสำหรับสปิดลิตไอเซลีนแล้วว่าเซลีนแสงเนี่ยจะเป็นธาตุแสงนักสายนักฆ่านะครับสายแอสซัสซินแล้วก็เรามาดูสเตตพื้นฐานของเซลีนอวิก6ดาวเต็มเลยก็คือพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่1158เป็นพลังโจมตีที่ปานกลางค่อนข้างไปทางสูงครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยสำหรับสายโจรเนี่ยอยู่ที่5000เนี่ยเป็นพลังชีวิตที่สูงครับสำหรับสายโจรส่วนความเร็วเนี่ยสำหรับสายโจรเนี่ยอยู่ที่122เนี่ยเป็นความเร็วที่สูงมากๆสำหรับสเตตพื้นฐานนะครับแน่นอนว่าเป็นสายโจรเนี่ยความเร็วมันต้องสูงแน่นอนอยู่แล้วส่วนพลังป้องกันเนี่ยมาที่532เนี่ยก็เป็นพลังป้องกันที่สูงเหมือนกันครับส่วนโอกาสคริติคอลเนี่ยมาอย่างโดดเด่นเลยก็คือ 27% ทำให้การบิ้วโอกาสคริติคอลเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นครับส่วนสเตตอื่นๆเนี่ยก็สเตตพื้นฐานไม่มีอะไรมากครับสเตตพื้นฐานเหมือนตัวอื่นตัวละครอื่นเลยส่วนเรามาดูที่อิมพินหรือว่าแผนของเซลีนกันเลยครับแผนของเซลีนเนี่ยเมื่อเอาเซลีนเนี่ยเซลีนแสงหรือว่าเซลีนไม้เนี่ยมาให้กินเนี่ยอัพแผนให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ยเป็นการต้านทานเอฟเฟกต์นะครับสำหรับขั้นแรกก็คือให้กินตัวเดียวส่วนสำหรับการอัพแผนให้กับตัวเองเนี่ยจะเป็นโอกาสคริติคอลเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพิ่มโอกาสคริติคอลเนี่ยถึงแผน SS เนี่ยถึง 16.8% ทำให้การบิ้วโอกาสคริติคอลของเราเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เอาสเตตไปใส่กับดาเมจคริติคอลเนี่ยได้ดีกว่าเพราะว่าเราต้องไม่ต้องมาเน้นกับโอกาสคริติคอลให้มันถึง100อย่างเงี้ยในการบิ้วของเอาเปอร์เซ็นต์ในการโอกาสคริติคอลในออฟลองเนี่ยเอาไปบิ้วให้กับสปีดหรือว่าดาเมจหรือว่าดาเมจคริติคอลดีกว่าครับแล้วก็การอัพตัวเซลีนเนี่ยก็คือเอาตัวเซลีนแสงซ้ำกันหรือว่าเป็นเซลีนไม้ก็ได้ครับแต่ว่าการที่อัพแผนเนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาตัวของเซลีนไม้เนี่ยเอามาให้เซลีนแสงกินจะคุ้มกว่าส่วนใครถ้าเปิดเซลีนแสงได้2ตัวเนี่ยผมแนะนำว่าให้เก็บไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเผื่อมีการปรับบาลานซ์แพทแล้วเขามีการปรับตัวของเซลีนเนี่ยตัวเกณฑ์เนี่ยจะให้รีคอได้1ครั้งก็คือเอาตัวเซลีนเนี่ยไปแลกตัวละครแสงมืด5ดาวตัวใหม่เลยได้1ตัวแต่ว่าตัวเซลีนใน ID ของเราเนี่ยจะหายไปถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆเนี่ยได้เซลีนมา2ตัวก็ให้เก็บไว้ตัวนึงส่วนถ้าใครอยากอัพแผนจริงๆเนี่ยก็เอาเซลีนไม้ไปให้เซลีนแสงกินครับจะคุ้มมากๆเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเซลีนแสงกันเลยครับสำหรับสกิลอันติของเซลีนแสงเนี่ยบอกว่าเปิดประตูยมโลกลบล้างดีบัฟทั้งหมดของผู้ใช้สกิลก่อนจะเข้าทรงนาน3เทิร์นคืนชีพพันธมิตรที่ตายทั้งหมดก่อนจะมอบความอมตะให้พันธมิตรทั้งหมดนาน1เทิร์นก็คือเซลีนเนี่ยเข้าทรงแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนไม่ตายเนี่ยเซลีนก็จะไม่ได้ชุบเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ตายก็จริงแต่ว่าเซลีนเนี่ยจะแปะบัฟอมตะให้กับเพื่อนคนนั้นเลย1เทิร์นก็คือบัฟอมตะเนี่ยเมื่อถูกโจมตีจนเลือดหมดเนี่ยถ้าบัฟอมตะยังอยู่บนหัวเนี่ยก็คือตัวละครในทีมเราหรือว่าเพื่อนในทีมเราหรือว่าเซลีนเนี่ยจะไม่มีทางตายนะครับนอกจากจะเป็นตัวที่ลบดีบัฟได้เช่นแองแสงนี้มาลบเซลีนลบบัฟอมตะถึงจะฆ่าได้เอาง่ายๆว่าบัฟอมตะเนี่ยเป็นเหมือนเคลอนที่กันตายได้1ครั้งนั่นเองจนกว่าบัฟอมตะจะหมดหรือว่าจนกว่าจะถึงเทิร์นของตัวละครนั้นๆของเราครับส่วนการเข้าทรงเนี่ยเป็นบัฟที่ไม่สามารถลบล้างได้อยู่ได้นานถึง3เทิร์นครับบัฟเข้าทรงเนี่ยบอกว่าโจมตีศัตรูกลับเมื่อถูกโจมตีคริติคอลเมื่อโจมตีจะนำดาเมจบางส่วนมาเป็นพลังชีวิตเอฟเฟคนี่เอฟเฟคเข้าทรงเนี่ยไม่สามารถลบล้างได้ก็คือไม่สามารถลบล้างได้เลยก็เป็นเหมือนเค้นมืดแต่ว่าเค้นมืดเนี่ยเป็นแพสซีฟติดตัวเลยก็คือโดนโจมตีติดเค้นมืดสวนแต่เซลีนก็คือต้องใช้สกิลเปิดประตูยมโลกก่อนหรือว่าใช้สกิล3ก่อนเซลีนถึงจะสวนหน้าตัวศัตรูกลับไปได้ครับเป็นตัวที่ดีมากๆส่วนการอัพสกิลเนี่ยลดคูดาวจาก6เทิร์นเหลือ5เทิร์นครับคูดาว5เทิร์น
ก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลของเซลีนกันชิคอนを宿せしこの刀に切れぬものなどない。เนี่ยครับแปะบัฟเข้าทรงแล้วก็บัฟอมตะให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนทั้งทีมถ้าเพื่อนตายเนี่ยก็จะชุบมาหมูเลยถ้าตายหมูก็ชุบมาหมูแล้วก็แปะบัฟอมตะให้แปะบัฟอมตะให้เพื่อนเหมือนกันเดี๋ยวผมขออ่านก่อนได้แปะบัฟอมตะให้เพื่อนไหมเกินชีพพันธมิตรที่ตายทั้งหมดก่อนจะมอบโอเคแปะบัฟอมตะให้เพื่อนทั้งหมดเหมือนกันครับส่วนสกิลที่2ของเซรีนเนี่ยเป็นสกิลติดตัวบอกว่าเมื่อถูกโจมตีเนี่ยดาเมจที่ได้รับเนี่ยจากการโจมตี1ครั้งเนี่ยจะไม่เกินเมื่อรับเต็มนะครับจะไม่เกิน 89% ก็คือของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อใครก็ตามที่ตายเนี่ยจะลดคูลดาวน์สกิล1เทิร์นได้รับดวงจิตเนี่ย5ดวงเอฟเฟคนี้เนี่ยจะทำงานได้เพียง1ครั้งต่อ1เทิร์นและจะทำงานเมื่อฮีโร่ตายเท่านั้นก็คือเมื่อเพื่อนในทีมเราตายเนี่ยก็จะลดคูลดาวน์สกิลของสกิลอันติเนี่ยจากคูลดาวน์5เทิร์นเนี่ยเหลือ4เทิร์นส่วนการโจมตีของเซเลียนเนี่ยเมื่อโดนโจมตีครั้งแรกเนี่ยเซเลียนจะรับดาเมจได้รับดาเมจสูงสุดได้แค่ 89% ของเลือดแม็กเลือดสูงสุดของเซเลียนก็คือเซเลียนเนี่ยจะไม่ถูกฆ่าตายในวันช็อตเดียวหรือว่าเทิร์นเดียวครับวันเทิร์นคิวเนี่ยจะฆ่าเซเลียนไม่ได้เหมือนแบบวิวเด็ดปาดมาทีเดียวแล้วเซเลียนหายเนี่ยเซเลียนก็จะเหลือเลือดนิดนึงให้เซเลียนได้ยืนอยู่ครับแล้วก็เอฟเฟกต์นี้เนี่ยเอฟเฟกต์ตัวนี้เนี่ยใช้ได้แค่1ครั้งก็คือการตายให้เซรีเนี่ยแค่ได้แค่1ครั้งจนกว่าเซรีจะเข้าเทิร์นของตัวเองก็คือบางคนแบบว่าพี่ผมโดนวิลเดดมาปาดมารอบนึงผมยังไม่ตายผมโดนตัวอื่นปาดมาอีกผมจะมีติดไอ้ตัวบัฟกันตายนี่อีกไหมก็คือไม่ติดครับก็คือโดนครั้งที่2เนี่ยตายแน่นอนแต่ว่าจะทำงานได้อีกครั้งนึงก็ต่อเมื่อถึงเทิร์นของเซรีแล้วก็จะรีคูลดาวน์ไอ้สัมผัสที่6นี้อีกรอบนึงครับส่วนสกิลติดตัวเนี่ยเป็นการโจมตีธรรมดาแต่ว่ามีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็คือโจมตีศัตรูด้วยฝักดาบเมื่อใช้สกิลนี้เนี่ยนอกเหนือจากการโจมตีประสานเนี่ยจะมีโอกาส 35% ที่จะใช้สกิลดาบฉับไวแทนสกิลฟาดสุดแรงก็คือโอกาสเกิดเอฟเฟคเนี่ยจะเพิ่มเป็น2เท่าเมื่อผู้ใช้สกิลเนี่ยอยู่ในสถานะเข้าทรงสกิลนี้จะทำทำให้เกิดการโจมตีประสานก็คือการโจมตีฟาดสุดแรงแล้วก็การโจมตีแทงเนี่ยถ้าแทงของเซเลียนเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดการโจมตีประสานแล้วว่าดึงเทิร์นเพื่อนมาตีครับลบล้างดีบัฟของผู้ใช้สกิล1ชุดก่อนจะโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วเจาะพลังป้องกันของเป้าหมายเนี่ย 35% ก็คือทะลุเกาะเนี่ย 35% แล้วก็มีโอกาสถึง35% ถ้าไม่ติดบัฟเข้าทรงนะครับถ้าติดบัฟเข้าทรงเนี่ยก็คูณ2เข้าไปก็เป็น 70% ที่จะโจมตีโดยใช้สกิลฉับไวแทงเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเนี่ยครับสกิลฉับไวแทงนี่คือเป็นสกิลฉับไวแทงครับแล้วก็อันนี้คือสกิลธรรมดาอันนี้คือไม่ติดสกิลฉับไวแทงถ้าติดสกิลชาวใบแทงก็จะเป็นท่าจิ้มเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของสวมใส่ของเซรีนแล้วก็ AF กันสำหรับ AF ที่ควรใส่ให้กับเซรีนนะครับที่ผมจะมาแนะนำเลยสำหรับ5ดาวเนี่ยมีอยู่ด้วยกันอยู่2 AF ซึ่งก็พอใช้ได้ครับผมคิดว่าก็พอใช้ได้พอเอาไปเล่นได้เนี่ยก็คือ AF นี่เลยดาบ2คมนี่แหละก็คือบอกว่าหลังโจมตีศัตรูเนี่ยโจมตีเดียวเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีของผู้ใช้สกิลเนี่ย 10% และมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดใบก็คือไม่สามารถใช้สกิลได้1เทิร์นครับเอฟเฟคนี้เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีสะสมสูงสุดได้3ครั้งก็คือเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดให้กับเซเลียนที่ใส่เนี่ย 30% ครับแล้วก็อีกเอฟนึงที่ผมจะมาแนะนำก็คือตัวนี้เลยบอกว่ามีโอกาส 20% ที่จะรับเทิร์นเพิ่มเติมเมื่อจบเทิร์นสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งต่อเทิร์นแต่ว่า AF นี้เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นอกผมแนะนำจะเป็นแนะนำ AF 4ดาวมากกว่าที่ใช้พวกสกิลเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ว่าดีกว่า AF นี้ครับจะเป็น AF นี้เลย Dust Devil เนี่ยดีมากๆสำหรับเซเลนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่ออัพเต็มนะครับบอกว่ามีโอกาส 30% เนี่ยที่จะโจมตีอีกครั้งด้วยการโจมตีพื้นฐานเมื่อเป้าหมายรอดชีวิตจากการโจมตีด้วยสกิลพื้นฐานเนี่ยจะทำจ
จะทำงานเพียง1ครั้งต่อ1เทิร์นก็คือทำงานแค่ครั้งเดียวทุกครั้งที่เซรินเข้าเทิร์นก็คือเซรินจ้วงแทงปุ๊บเซรินมีโอกาสจ้วงแทงอีกรอบนึงเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ทำดาเมจสูงมากๆส่วนใครที่กลัวว่าโจมตีไป2ครั้งแล้วศัตรูไม่ตายเนี่ยก็ใช้เป็นสกิลใช้ AF ของเอเวอเรนก็ได้ครับเนี่ย AF ดาบ2คมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูของของเซรินกันครับก่อนที่เราจะมาดูของเซรินเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการอัพสกิลของเซรินก่อนการอัพสกิลของเซรินเนี่ยควรอัพเต็มทุกสกิลเลยครับแล้วก็สเตตที่ผมทำได้ของเซรินเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่5 3,500 พลังป้องกันอยู่ที่900พลังชีวิตอยู่ที่ 9,000 ความเร็วเนี่ยอยู่ที่242โอกาสคริติคอลเนี่ยอยู่ที่ 98% แล้วก็ดาเมจคริติคอลเนี่ยอยู่ที่ 71% การบิ้วสเตตของเซรินเนี่ยให้เน้นไปที่พลังโจมตีความเร็วโอกาสคริติคอลเนี่ยให้มันถึง100ได้ก็โอเคครับประมาณ 85% ก็พอเพราะว่าเซรินเนี่ยเป็นธาตุแสงเซรินเนี่ยชนะทุกธาตุอยู่แล้วการชนะทุกธาตุเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสคริติคอลให้ตัวละครนั้นๆอีก 15% นะครับส่วนสเตตที่ควรเน้นมากๆอีกสเตตนึงก็คือดาเมจคริติคอลยิ่งทำสูงได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับแล้วก็เซรินเนี่ยสเตตเนี่ยที่ควรไม่ต่ำกว่า250เนี่ยหรือว่าประมาณ240กว่าๆเนี่ยพอได้เข้าเทิร์นเนี่ยก็คือสเตตความเร็วถ้าต่ำเกินไปเนี่ยตัวข้อเสียของเซรินที่เห็นได้ชัดมากๆเลยก็คือถ้าเซรินเนี่ยไม่ได้เปิดสกิลอันติเนี่ยเซรินจะเป็นตัวละครที่สู้ตัวอื่นได้ยากมากๆแล้วก็เป็นเซรินเนี่ยก็จะไม่สวนแล้วก็เซรินเนี่ยเป็นสายโจรเนี่ยมันเป็นตัวสายโจรเนี่ยเป็นอะไรที่เลือดน้อยแล้วก็บางอยู่แล้วเซรินอาจจะตายก่อนจะได้ใช้การสกิลการชุบหรือว่าสกิลสวนครับก็คือต้องให้เน้นสปีดต้องสูงกว่าชาวบ้านให้เปิดสกิลอันติได้ก่อนชาวบ้านครับส่วนของสวมใส่ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือเซตสปีด4เซตแล้วก็เซตเจาะทะลวง2เซตครับส่วนถ้าน้องๆบอกว่าพี่ผมไม่มีเซตเจาะทะลวงเลยพี่ผมฟาร์มใครเดทไม่ไหวพี่ผมทำไงดีพี่ก็ใช้เป็นเซตสปีดคิดข้อก็ได้ครับหรือว่าใครอาจจะอยากเล่นเซรีนเป็นสายทึกๆหน้าๆอย่างนี้ไม่ตายแบบคอยชุบเพื่อนตลอดก็ไปใช้เป็นเซตของเคาน์เตอร์คริก็ได้หรือว่าเคาน์เตอร์อิมมูนหรือว่าเคาน์เตอร์เจาะทะลวงก็ได้ครับส่วนการบิ้วสเตตของสายเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากนี้มากเลยส่วนสปีดเนี่ยจะหายไปเลยแล้วก็เน้นเป็นพลังชีวิตพลังป้องกันพลังโจมตีโอกาสคิดข้อดาเมจคิดข้อครับส่วนของที่ผมใส่ให้เซรีนเนี่ยก็ตามนั้นเลยเน้นพลังโจมตีดาเมจคริติคอลเนี่ยให้มันออฟลองเนี่ยให้มันติดพลังโจมตีดาเมจคริติคอลความเร็วอากาศคริติคอลให้มันทุกอันเลยครับจะดีมากๆจะทำให้เซรีนเนี่ยแทงได้แรงสุดๆเลยส่วนสร้อยเนี่ยใส่เป็นดาเมจคริติคอลแล้วก็เน้นไปที่โอกาสคริติคอลเนี่ยให้มันต้องสูงความเร็วพลังโจมตีครับส่วนแหวนเนี่ยใส่เป็นพลังโจมตีเน้นเหมือนเดิมความเร็วโอกาสคริติคอลพลังโจมตีโอกาสคริติคอลครับส่วนรองเท้าเนี่ยใส่เป็นความเร็วเน้นเหมือนเดิมนะครับเป็นพลังโจมตีดาเมจคริติคอลโอกาสคริติคอลแล้วก็ออฟอื่นได้มาก็เป็นพลังชิปก็ได้ให้เซรีนหนาครับเดี๋ยวเราไปดูเซรีนใน PVP Arena กันครับสำหรับทีมที่ผมจะเอาไปเนี่ยมีวิลเดทมีเมดโคเอแล้วก็มีตัวของแองเจแสงเพื่อกันดาเมจกันตายแล้วก็เซรีนครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยเดี๋ยวไปดูว่าเราจะชนะไหมเอาละครับเราได้เปิดก่อนเข้ามาให้ไม่ให้เปิดกันเขาด้วยเรียบร้อยโดนตันไหมต้องมาลุ้นกันว่าเราจะโดนตันไหมเรียบร้อยไม่เหลือแต่ว่าเราจะคัดวัวเข้าไปครับดูให้แองเจแสงคัดสกิลเข้าไปโอเคคัดได้ไม่น่าตายหรอกโอเคแล้วก็จะล้างบัฟแล้วก็เป็ดตายเกิดให้กับทั้งทีมครับเพื่อเราจะล้างบัฟของเซรีนแล้วก็กดสกิลของเซรีนไปเลยจงตีมายอยู่ด้วยเนี่ยครับเมื่อเซรีนโดนโจมตีคิดข้อเซรีนก็จะสวนครับนี่เห็นไหมครับติดเอฟสวนสองครั้งเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆก็เม
เมื่อมีบัฟอมตะเนี่ยเซรีนก็จะไม่ตายครับเห็นไหมเลือดเลือดเซรีนผมหมดแล้วผมจะใช้เป็นตีไปตีจอมมารมืดเราก็กดโซเบิร์นไปเลยปาดเหนื่อยแล้วก็สตันเข้าไปเลยไม่สตันด้วยโดนโยยุครับนี่ไงครับใช้สกิลแรกไปเรากดโซเบิร์นนี่ไหมนะกดโซเบิร์นใส่ FCC เขาครับเขาใช้สกิลตายไปเลยเห็นไหมครับโดนโจมตีโจมตีสวนกลับเลยเราไม่ต้องทำอะไรเรายืนรอแบบสวยๆเลยให้เขาโจมตีกลับกระแทกหน้าไปก็กดโซเบอร์ไปนะครับจบแล้วเรียบร้อยนี่อะไรเบกิชิคาระดะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้กันว่าเราเจ้าเซรีเนี่ยไปปาดหน้าวิลเดดมืดเขาได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย Let's go. เราต้องลุ้นให้เราได้เปิดก่อนนะครับต้องลุ้นกันว่าเราจะได้เปิดก่อนไหมเรียบร้อยหมดไปแล้วเราล้างบัฟได้พอเราพกแองแสงก็ได้ไงล่ะแต่เราก็ใบเข้าไปเลยหนึ่งทีเขาก็ไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับแต่เราก็ต้องทนดาเมจให้มันไหวไม่รู้ว่าจะทนดาเมจเร็วน้ำไหวไหมรอดไหมชิบหายแล้วสัมผัสผมจะให้คุณฮามิซูระปาดไปเลยดีไหมเนี่ยตีธรรมดาไปแล้วกันกดผิดกดสกิลไปไม่เป็นไรเนาะเอาเมจพ่อเอชุบเซรีนได้ตายไปเนี่ยเราก็ชุบเซรีนขึ้นมาใหม่ครับไม่เป็นไรแล้วก็เอาเซรีนมาเปิดสกิลกดสกิลเด็ดผิดกดไปปาดหมูถ้าปาดโดนไอ้เนี่ยมันจะเล่นเกตครับถ้ามันไม่ตายมันไม่ตายแล้วมันก็จะล้างดีบัฟด้วยแล้วมันก็เล่นเกตเนี่ยมันเป็นก็ทุบไปเลยปาดมาเลยเราไม่ตายหรอกนั่นแหละ仕方ないですね。お願いします。นี่ไปเลย1ทีจูชิโรเซรีเนี่ยปาดไปเลยครับついてこれまい。โอเคเขาเกินไปอีกรอบนึงแล้วก็ปาดเขาอีกรอบนึงตายไม่ตายด้วยขาดไป91ไม่เป็นไรเซรีเราไม่ตายหรอกครับเซรีเราควรกลับอยู่แล้วก็วิวเดตปาต่อวิวเดตเราตายแล้วก็ชุบกลับมาใหม่ครับเซรีเป็นยังไงแหละมันชุบได้แล้วก็ชุบกลับมาใหม่กลับมาจากความตายทั้งหมดทีมปาดมาเลยมีบัฟอมตะเซรีนก็สวนหน้าไปรอบนึงแล้วก็แองเจคอมโบต่อครับเป็นทีมที่ถ้าไม่มีตัวเกียร์ทางตายเกิดเนี่ยแบบเป็นมะเร็งมากแต่ถ้าเจอตัวตายเกิดก็คือสู้ไม่ไหวครับถ้าดับตัวตายเกิดเดี๋ยวเราไปลองเจอเลวี่มืดกันครับว่าจะแทงเลวี่มืดตายไหมเดี๋ยวฉันจะมาเกษตรกรมีรู้ว่าอยู่เด็กเร็วมาก
ไม่เป็นไรเราแซงเธอได้เราจะให้เมดโคเอบัฟไปเลยกันตายบัฟเต็มหัวแล้วก็เปิดสกิลของเจสซีนไปเลยตีมูมาปิดโล่แล้วก็ทวนกลับครับ1ทีอู้เกือบตายแล้วก็ทวนกลับอีก1ทีสวยเรียบร้อยมาตีมาอีกชอบตีฉันสิถ้ามันจะเป็นน่ะมาเลยติดครีสิแล้วก็ทวนกลับอีกรอบนึงไม่ติดครีด้วยโอเคครับเราจะสกิลมาเรายังติดโล่มาตะอยู่เราใช้สกิลใส่ใครดีใช้วิวมืดแล้วกันบางมากวิวมืดกดโซเบิร์นแล้วเราก็ไปเลยโจมตีเลยแล้วก็ซีรีส์เพลงโตครับอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็เอาซีรีส์กดโซเบิร์นแล้วก็เพลงอีกรอบนึงเลยเรียบร้อยครับจบเอาละครับสำหรับการรีวิวเซลีนเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งเจ๋งมากๆเลยน้องชายแล้วก็ผมมองว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าใครมีเนี่ยควรปั้นมาเล่นแน่นอนแล้วครับแล้วก็สนุกมากๆดูจากที่ผมเล่นเนี่ยเห็นจะเห็นได้ว่าผมตายไปแล้วเนี่ยผมก็ยังได้ชุบตายเกิดตายเกิดแบบคอมโบกับเมดโคเอเนี่ยดีมากๆส่วนข้อเสียของเซลีนหลักๆเลยก็คือถ้าเซลีนช้าเกินไปเนี่ยเหมือนเพื่อนๆเห็นเนี่ยเซลีนก็จะไม่ได้เปิดอันติเซลีนก็จะโดนดาเมจจนตายก่อนซึ่งตัวที่จะมาแก้ในข้อเสียนี้ก็คือเมดโคเอหรือว่าเป็นตัวชุบต่างๆให้เซลีนกลับมาใช้สกิลได้ใหม่เช่นตัวชุบต่างๆนานามากมายละครับเอาพวกตัวของเมดโคเอหรือว่าเป็นตัวของตัวชุบนั่นแหละครับผมจำชื่อไม่ได้ชุบต่างๆแล้วก็ถ้าใครอยากได้เมดโคเอเนี่ยมันมีให้เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมแถมให้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูที่อัญเชิญกันสำหรับการอัญเชิญตู้ใหม่เนี่ยที่เป็นพี่มอสเนี่ยกับโพลิติสเนี่ยผมมองว่ายังไม่สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับยังไม่ต้องไปสุ่ม2ตัวนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามอสกับโพลิติสเนี่ยถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยมาเปิดหาจากการอัญเชิญคัสสันเนี่ยซีซั่น2ได้แล้วก็น้องบางคนถามว่าพี่ผมเพิ่งเล่นอัญเชิญคัสสันมันจะเปิดตอนไหนพี่มันจะมีล็อกอยู่พี่ก็คือมันจะเปิดก็ต่อเมื่อเราผ่านด่าน 10-10 ตอนที่3นะครับก็จะเปิดให้เราเลือกเหมือนการสุ่ม30ครั้งแรกเลยตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาเล่นเกมแล้วก็เข้ามาสุ่ม30ครั้งแรกแล้วก็เก็บพวกตัวละครที่เราเปิดได้1ครั้งเหมือนการสุ่ม30ครั้งแรกเลยครับแล้วก็มีมอสแล้วก็โพลิทิสเหมือนกันในการสุ่มซีซั่น2นี้ส่วนถ้าใครอยากได้เมดโคเอเนี่ยเห็นผมใช้เนี่ยก็มาเลือกได้จากสร้อยมโนหรือว่าสร้อยมิติกก็คือมีเมดโคเอมีเคนมืดมีชื่ออะไรเนี่ยคุณนางเฮสเนี่ยเฮสแสะเฮสมืดด้วยตัวละครที่ผมจะแนะนํา3ตัวนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้เป็นเมดโคเอเลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่ลางดีบัฟได้ด้วยแล้วก็บัฟดาบให้เพื่อนได้ด้วยแถมยังชุบแล้วก็แปะบัฟตายเกิดให้เพื่อนได้ด้วยเป็นตัวละครที่ดีมากๆหนึ่งตัวครับเอาละครับการรีวิวตัวละครเซรินแสงหรือว่าสปิริตอายเซรินเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับเป็นตัวละครที่เก่งเจ๋งแล้วก็เล่นสนุกมากๆหนึ่งตัวครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมากๆเลยครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆบ๊ายบายจ้า